สวัสดีครับครับผมก็วันนี้มางานแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2ยังเป็นทางการเนาะก็วันนี้ภายในงานก็จะมีการเปิดตัวซีรีส์ Lost in the House นะครับผมใช่ก็ได้ดูเทรลเลอร์ที่นี่ตัวเต็มเป็นครั้งแรกพร้อมกันเลยบุญก็เพิ่งดูวันนี้เหมือนกันใช่แล้วก็เป็นการเปิดตัวคอนเสิร์ตของเรา Be My Boyfriend 2ด้วยครับผมซึ่งจะจัดในวันที่2กรกฎาคมนี้ใช่ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมตอนที่เห็นเทรลเลอร์เองครั้งแรกไม่คิดว่าเราจะออกไปอย่างนั้นนะคือเอาจริงๆอ่ะนี่การแสดงอ่ะมันคือสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ใกล้ชิดกับคนที่สนิทกับเรามากเราถึงจะเล่นอย่างนั้นออกไปให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบตลกเงี้ยใช่แล้วผมจะแบบอันนี้เราก็เหมือนเป็นนิสัยของเราในพาร์ทปกติแต่แค่คูณไป10มันก็จะเป็นพาร์ทนั้นแหละใช่ครับผมก็จะเห็นลุคของเราในที่คุณไม่เคยเห็นแน่นอนอ่ะการันตีอ่ะตัวเขียวๆเห็นมั้ยดึงๆๆๆๆนะอยู่กับตะพึกน่ะเคยเห็นมั้ยเฮียเหรียญกับเฮียวินทําอย่างเงี้ยไม่มีแต่เนี้ยตะพึกกับตะบุญมานั่งทําอยู่เนี่ยแล้วให้คุณแก่ใส่ชุดเขียวๆแล้วมานั่งคานดึ๊บๆปวดหลังอุ๊ยอันนั้น2เทคแล้วมันคานบนกระเบื้องปูนน่ะมันเจ็บมากไม่รู้มันปวดเข่าปวดหลังปวดข้อขาโอ๊ยแล้วคนแก่เนาะลุกก็โอยนั่งก็โอยอ่ะบ่นกันอยู่2คนนวดกันอยู่นั่นน่ะไม่เราไม่ได้อยู่ในคนแก่นี่ใช่เราแอบแอ้ไงที่จริงเรารู้แหละว่าเราแก่แล้วปีนี้27แล้วเนาะอีก3ปี30ไม่โอ้โหเสียใจว่ะอีก3ปี30แล้วสะเทือนใจไม่คุยกันเลยไม่แต่เขาบอกว่าช่วง30กำลังน่ากินนะไม่รู้เขาบอกว่าเขาเรียกว่าช่วงอะไรนะเป็นแดดดี้อะไรเงี้ยแฟนคลับใช่ครับผมพูดถึงงานเพลงของเราที่ตอนนี้เปิดตัวเนี่ยเรามีส่วนร่วมกับเพลงอะไรยังไงบ้างขนาดไหนคะก็จะมีเกี่ยวคอนเซปต์เพลงเนาะก็อย่าง In My Rooms นะครับผมคอนเซปต์เพลงก็จะแบบให้เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเราก็คือห้องเรานั่นเอง In My Room ก็ห้องแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะมีบุญในของยูนิต In My Rooms เนี่ยก็จะมีบุญมีทะเลมีน้องมาร์คนะครับผมใช่แล้วก็อีกยูนิตนึงก็คือ Overtime ก็มีตะพลึกมีพี่คชาแล้วก็มีทอมมี่นั่นเองใช่ครับผมแล้วก็จะมีเพลงรวมก็คือช็อกโกแลตที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับผมใช่ก็มี MV แล้วด้วยตอนนี้ก็มียอดคนชมเข้าไป2ล้านก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมแล้วก็จะมีเพลงรวมเหมือนกันอีกเพลงนึงที่ซึ่งเพิ่งปล่อยไปวันนี้เหมือนกันชื่อเพลงว่า I Will Be Your Boyfriend นะครับผมใช่ก็ MV น่ารักมากได้ดูพร้อมกันเหมือนกันแบบเฮฮาเรารู้สึกว่าดูแล้วมันไม่เบื่อใช่ครับมีคือเขาจะฟังจากเสียงเราก่อนครับแล้วก็จับเราไปอยู่ในเนื้ออันนี้แล้วเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าอยากให้ตรงนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมก็ได้ลองอะไรใหม่ๆเนาะอย่าง In My Room บุญเนี่ยก็ได้ลองแร็ปใช่คือเราไม่ปกติเราชอบเพลงช้าๆเนาะแต่พอเราได้แร็ปรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีใช่ครับโปรเจกต์นี้มีทั้งแสดงร้องแล้วก็เต้นใช่ที่บุญหนักใจที่สุดทุกส่วนเลยคืออย่างร้องเพลงเนาะเราก็เคยร้องแต่เพลงแบบอ่ะขึ้นแฟนมีตอ่ะเราเคยร้องเพลงประกอบซีรีส์ก็เคยร้องอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเราแค่เป็นคนที่ร้องเพลงได้แต่ยังไม่ได้ร้องเพลงเพราะไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่ส่วนเรื่องการเต้นนี่ให้สองละกันคือเราก็พยายามเรียนเต้นไปเรื่อยเนาะใช่เพราะแบบอย่างของสตูบุญเขาก็มีส่งเรียนเต้นทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเต้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยแบบอ่ะถ้าเป็นนักแสดงไม่ไหวลองผันไปเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างงี้ใช่เผื่อไว้ก่อนเราอยากเก่งในทุกๆด้านเนาะเพื่อตอบแทนแฟนคลับของเราส่วนเรื่องการแสดงเราไม่ได้ติดเราไม่ได้กังวลเลยเพราะเขาให้เล่นเป็นตัวเองอ่ะเป็นตัวเองในแบบที่อย่างที่บอกคูณ10เข้าไปอ่ะแล้วพอด้วยความที่แบบได้อยู่กับพี่ๆน้องๆที่เป็นเราตอนแรกอ่ะเราเกรงอยู่นะในการที่แบบมาร่วมงานกับเขาเนาะเพราะแต่ละคนเราก็ไม่เคยร่วมงานเราเคยร่วมงานกับน้องมาร์คคนเดียวใช่เราก็เกรงแต่พอได้มาถ่ายเรื่องเนี้ยได้มาเล่นด้วยกันคือมันปลดล็อกพวกเรามากเลยคือแบบสนิทกันไวมากๆใช่เรียกว่ามีกรุ๊ปลับมีกรุ๊ปลับจริง มีกรุ๊ปลับจริงใช่รับกันมากค่ะไม่ก็มีแบบไปนั่งไปกินข้าวกันไปคุยกันเนี่ยว่าแบบพอเราได้นั่งกินข้าวได้คุยอะไรกันหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เราเปิดใจอะไรกันหลายๆอย่างมากขึ้นเนาะมันทำให้สนิทกันไวแล้วเรารู้สึกว่าพอสนิทกันไวมันมีส่งผลต่องานที่ทำด้วยกันด้วยพอสนิทกันมันสามารถจอยด้วยกันได้เล่นอะไรมาเราสามารถรับส่งอะไรให้กันได้หมดอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกสนุกในการทำงานมาถึงคอนเสิร์ตที่มันจะใกล้จะถึงแล้วครับผมเกสบอกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเลือกเกสได้เลือกอะไรนะถ้าเลือกเกสได้เกสหรอ
แม่เหรอเฮ้ยจริงป่ะแม่จะขึ้นมาทำอะไรคะเอาไม่รู้ค่ะ D&D เขาชอบเอามาแบบเซอร์ไพรส์แม่อาจจะขึ้นมาเต้นช็อกโกแลตกระบุนก็ได้ไม่ไม่ไม่แต่ก็ไม่รู้อ่ะก็ถ้ามีใกล้ตัวสุดเปรมขอเดาไว้น่าจะเป็นเปรมหรือไม่ก็น่าจะเป็นคนในสตูบุญก็น่าจะมีแค่นี้ละฮะแล้วถ้าสมมติเลือกเองได้ล่ะคะเรื่องไม่ถูกแต่จริงๆอยากให้ทุกคนมาคอนเสิร์ตของเราเนาะอยากให้ทุกคนมาดูการพัฒนาของเราอะไรอย่างงี้อยากให้แบบอยากเห็นหน้าทุกคนด้วยใช่ครับผมก็ทุกคนละกันใช่แต่ถ้าเป็นมาได้ก็ดีขอที่ส่วนแฟนๆต้องมาดูคอนเสิร์ตของคนบัตรเลยสิครับผมก็รับรองว่าในคอนเสิร์ตคุณจะไม่เคยเห็นอะไรหลายอย่างของพวกเราแน่นอนซึ่งจะมีโชว์ที่พวกเราคิดขึ้นมาเองด้วยเนาะใช่ก็มันเป็นโชว์น่าจะเป็นโชว์ครั้งแรกของบุญด้วยมั้งที่แบบที่ทำอะไรแบบนี้เนาะรวมถึงแบบได้โชว์ยูนิตเดียวเอ้ยโชว์เดี่ยวด้วยใช่ครับผมก็รับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วด้วยความที่เดอะดีเอ็นดีก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรอะพวกโปรดักชันเขายิ่งใหญ่มากรับรองว่าไม่ควรพลาดดีกว่าใช่ครับครับคือตอนเขาเรียกว่าอะไรตอนนั่งดูอ่ะเราก็แบบตอนก่อนที่จะเจอเราก็ไม่ได้สั่นอะไรพอเจอแบบโอ้โหว้าวแบบแทบจะไม่ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถือตอนที่เจอตอนแรกคือแบบนั่งมองคนเดียวสักพักเพิ่งได้สติก็ยกมือถือมาถ่ายเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพอได้เห็นเขาอ่ะเรารู้สึกเรามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีไอดอลที่เราคิดว่าเออใช่แล้วคนเนี้ยคือการที่เราเคยเต้นมาก่อนนะขึ้นแฟนมิตเงี้ยเพลงนึงอ่ะเหนื่อยมากนะแต่เขาเต้นติดกันนานๆขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาน่าจะต้องซ้อมมาเยอะมากๆเขาถึงทำได้ขนาดเนี้ยมันเลยเป็นแบบไอดอลของเราเราอยากพัฒนาให้ได้เหมือนเขาอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมไม่ทันตอนนั้นเสียดายมากด้วยความเราอ่ะซื้อบัตรไปแล้วด้วยใช่ครับผมแต่แบบด้วยความที่เมื่อวานอ่ะเรากว่าจะถ่ายนู่นถ่ายนี่เสร็จเนาะมันก็เย็นแล้วแล้วด้วยความที่เราพอเปิดแมปดูโอ้รถติดมากแล้ววันนี้ด้วยความที่เรามีงานแถลงข่าวมันเลยต้องตื่นเช้ามากเราไม่อยากแบบมาทำงานทั้งที่แบบเหนื่อยๆแล้วโซมๆอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบให้บัตรน้องไปดูแทนแล้วแต่เราก็นั่งถ่ายทวิตเตอร์นะใช่แต่เรารู้สึกว่าแค่นี้การที่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปดูของป้าเรารู้สึกว่าเราได้สนับสนุนเขาแล้วได้ซัพพอร์ตเขาในสิ่งที่เราทำได้เนาะถึงแม้ไม่ได้ไปดูครับผมก็ฝากติดตามโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2ด้วยนะครับผมก็มีทั้งตัวซีรีส์ Lost in the House แล้วก็มีตัวเพลงนะครับผมและที่สำคัญก็ฝากซีรีส์เรื่องอื่นของบุญด้วย Event Sun The Series ชั้นนี้แหละในอาทิตย์ละครับแล้วก็เชือกป่านที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของบุญกับเปรมนะครับผมก็พฤศจิกายนนี้ได้ดูแน่นอนนะครับผมฝากติดตามพวกเรา2คนด้วยนะครับเจอกันครับ